ของข่าวค่ำทีวีไทยกับดิฉันปวินาไมบ่ายพลอยนะคะและนี่คือประเด็นข่าวของเราคืนนี้ค่ะตำรวจมุ่งประเด็นคดียิงปืนอาก้าถล่มบ้าน2หลังของนักธุรกิจผลิตกระดาษลูกฟูกตระกูลดังย่านทองหล่อน่าจะเป็นฝีมือของแก๊งทวงหนี้ตำรวจวางแผนปรับระบบการจราจรทั่วกรุงเทพรับมือการเคลื่อนขบวนของนปช.ที่ประกาศจะออกตระเวนไปขอเสียงสนับสนุนการชุมนุมบนถนนสายสำคัญตลอดวันพรุ่งนี้หลายฝ่ายเห็นตรงกันว่าการที่รัฐบาลจะประกาศยุบสภาทันทีตามข้อเรียกร้องของกลุ่มนปช.เป็นเรื่องยากต่อการปฏิบัติแต่ก็เห็นร่วมกันกับแนวทางการพูดคุยเพื่อหาทางออกแก้วิกฤตการเมืององค์กรพัฒนาเอกชนคาดว่าภาวะน้ำโขงแห้งเร็วกว่าปกติในบริเวณตอนล่างช่วงจังหวัดอุบลราชธานีน่าจะมีสาเหตุมาจากการสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าตามแม่น้ำสาขาในประเทศลาวที่มีไทยเป็นทั้งลูกค้าและผู้ร่วมทุนอีกวันที่คนกรุงเทพอาจจะต้องเผชิญกับการจราจรที่ติดขัดจากการเคลื่อนขบวนของผู้ชุมนุมนะคะและทางศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรสได้ย้ำให้ผู้ชุมนุมนั้นเคารพเงื่อนไขทางกฎหมายโดยระบุว่าถ้าฝ่าฝืนก็อาจถูกดำเนินคดีค่ะและยังมีการเพิ่มความเข้มงวดห้ามผ่านรัศมี2กิโลเมตรในพื้นที่โรงพยาบาลสิริราชด้วยนะคะหลังจากที่ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลพบข้อมูลเบื้องต้นว่ากลุ่มนปช.อาจจะเปลี่ยนเส้นทางขากลับเข้าพื้นที่ไปยังฝั่งธนบุรีค่ะขณะที่การนำของกลุ่มนั้นได้กำหนดเส้นทางเคลื่อนขบวนผ่านถนนรวมถึงแยกหลักๆใจกลางเมืองเป็นรูปวงกลมล้อมกรุงเทพขบวนรณรงค์ที่แกนนำนปช.เรียกว่านปช.รักคนกรุงเทพจะมีกาดเป็นหน่วยล่วงหน้าและหัวขบวนเป็นรถจักรยานยนต์ตามด้วยรถปราศัยของแกนนำและรถของแนวร่วมปิดท้ายค่ะโดยทุกจุดจะมีทีมงานแจกจ่ายสติ๊กเกอร์ร่วมกับแนวร่วมในแต่ละพื้นที่และกำหนดเดินทางตั้งแต่เวลา10นาฬิกาสิ้นสุดก่อน18นาฬิกาในวันพรุ่งนี้ค่ะเส้นทางเคลื่อนขบวนจะเริ่มต้นจากจุดเวทีหลักที่สะพานผ่านฟ้าลีลาดถนนราชดำเนินลัดล็อกขบวนผ่านตลาดสะพานขาวถนนหลานหลวงเพื่อตั้งแถวที่แยกยมราชอีกครั้งและเดินทางเป็นเส้นตรงมุ่งหน้าไปถนนเพชรบุรีผ่านแยกประตูน้ำและเข้าแยกอโศกเพื่อเลี้ยวซ้ายเข้าถนนรัชดาภิเษกผ่านแยกฟอร์จูนแต่เมื่อถึงแยกรัชดาลาดพร้าวขบวนนปช.จะเลี้ยวขวาเข้าถนนลาดพร้าวและเคลื่อนไปตามแยกบางกะปิเมื่อถึงก็จะม้วนขบวนเข้าถนนรามคำแหงก่อนตั้งแถวย้อนกลับเข้าแยกพระราม9ตรงไปแยกคลองตันเพื่อไปยังแยกพระขนงและเลี้ยวขวาเข้าถนนพระราม4ผ่านตลาดคลองเตยและสวนลุมพินีเข้าถนนสีลมค่ะขณะที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลพบข้อมูลเบื้องต้นว่ากลุ่มนปช.อาจเปลี่ยนแปลงเส้นทางในขากลับเข้าพื้นที่ฝั่งธนบุรีจึงมีการสั่งการเพิ่มการดูแลนะคะสอดคล้องกับคำกำชับของผอ.สอรส.ที่ห้ามขบวนนปช.เคลื่อนผ่านรัศมี2กิโลเมตรในพื้นที่โรงพยาบาลสิริราชและหากฝ่าฝืนก็อาจจะต้องถูกดำเนินคดีค่ะพื้นที่ในรัศมี2กิโลเมตรรอบโรงพยาบาลสิริราชเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราไม่ประสงค์ที่จะให้ผู้ชุมนุมเข้ามาเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นท่านจะไปตามถนนรถแคมสายไหนก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอยากเข้ามาบริเวณนี้ก็แล้วกันเพราะว่าไม่ต้องการให้มีอะไรที่พี่น้องประชาชนคนไทยจะไม่สบายใจจากเยาวราชกองบัญชาการตำรวจนครบาลเตรียมรับมือไว้2แนวทางค่ะคือกรณีที่ขบวนใหญ่และกรณีของกลุ่มเล็กตามจุดโดยมอบหมายให้รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลรับผิดชอบดูแลแต่ละพื้นที่ควบคู่ไปกับผู้บังคับการตำรวจนครบาลและผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลเจ้าของพื้นที่ซึ่งการรักษาความสงบเรียบร้อยการป้องกันเหตุกระทบกระทั่งและการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
ขณะที่ทางกระทรวงคมนาคมเตรียมรับมือโดยมีองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือคสมก.เกาะติดการเคลื่อนไหวเพื่อปรับเส้นทางเดินรถแบบทุกชั่วโมงและประสานทางกทม.ให้ตรวจสภาพและติดตั้งกล้องวงจรปิดประมาณ300ตัวเพื่อติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะและเมื่อสักครู่นี้หลังการประชุมประเมินสถานการณ์ของแกนนำนปช.นะคะหนึ่งในแกนนำคือคุณณัฐวุฒิใสเกื้อนั้นเปิดเผยว่าการเคลื่อนขบวนนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางค่ะโดยขากลับนั้นก็จะมุ่งหน้าเข้าพื้นที่ฝั่งธนบุรีตามที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลคาดการไว้ก่อนหน้านี้นะคะความชัดเจนอย่างหนึ่งสำหรับทางออกในการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองตอนนี้ก็คือการให้ทั้งสองฝ่ายมาเจรจากันโดยมีทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนั้นเป็นตัวเชื่อมแต่ทางประธานของคณะกรรมการสิทธินั้นยอมรับนะคะว่าการประสานการเจรจากับทางนปช.ยังไม่มีความคืบหน้าค่ะเนื่องจากยังมีความคิดเห็นที่แบ่งแยกเป็นหลายกลุ่มขณะที่ทางแกนนำนปช.ก็ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีจะต้องยุบสภาก่อนที่จะมีการเจรจาเท่านั้นค่ะนี่เป็นคำยืนยันของคุณจตุพรพรหมพันธ์แกนนำกลุ่มนปช.ที่ระบุว่าการเจรจาจะเกิดขึ้นได้นายกรัฐมนตรีจะต้องมีความจริงใจและยุบสภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่เพื่อแสดงขณะที่รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหากมีการยื่นข้อเรียกร้องยุบสภาคงไม่ใช่การเจรจาค่ะแต่ตามที่นายกรัฐมนตรีระบุไว้ก่อนหน้านี้ก็คือยังเปิดช่องให้มีการเจรจาได้มันประเภทว่าถ้าบังคับว่าต้องทำหนึ่งสองสามสี่แล้วค่อยมาคุยกันอย่างนั้นเขาไม่เรียกว่าการเจรจานะครับรู้ท่าว่าจะไม่สำเร็จใช่ไหมครับอย่าไปมองโลกในแง่ร้ายมันอาจจะสำเร็จก็ได้ครับที่นายอภิสิทธิ์บอกพร้อมเจรจากันนั้นนายอภิสิทธิ์ต้องรู้ว่าคนเขามีจุดยืนเดียวคือการยุบสภาหน้าได้กับประชาชนและนายอภิสิทธิ์จะได้มีสิทธิ์ไปรณรงค์หาเสียงตามปกติก่อนหน้านี้นายรัฐมนตรียืนยันว่าพร้อมเจรจากับกลุ่มนปช.ถึงแม้ว่าท่าทีของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไม่ต้องการเจรจาค่ะซึ่งทางประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกล่าวถึงความคืบหน้ากับการเป็นตัวเชื่อมเจรจาว่าอยู่ในขั้นตอนการพูดคุยกับฝ่ายต่างๆแต่ยังไม่มีกรอบการทำงานที่ชัดเจนเนื่องจากต้องทำด้วยความระมัดระวังนอกจากนี้ยังยอมรับว่าการประสานกับกลุ่มนปช.ยังทำได้ยากเนื่องจากมีหลายกลุ่มและมีความเห็นที่แตกต่างกันเราก็คุยกันอยากไม่เป็นทางการนะคะแล้วก็ใครรู้จักใครก็คุยแล้วก็ประสานกันในลักษณะนั้นก่อนนะคะไม่ได้ทำอะไรที่เป็นระบบสักเท่าไหร่เพื่อลองอย่างเสียงดูว่าข้อเรียกร้องจะเป็นอย่างไรขณะที่นายแพทย์นิรันดร์พิทักษ์วัชระกรรมการสิทธิมนุษยชนยืนยันว่าไม่ได้มีหน้าที่เป็นคนกลางหรือตัวเชื่อมกับทั้งสองฝ่ายแต่มีหน้าที่ในการตรวจสอบไม่ให้มีการละเมิดสิทธิซึ่งกันโดยการดำเนินงานขณะนี้ถือเป็นการเปิดพื้นที่ให้ทั้งสองฝ่ายได้เจรจากันค่ะนะเราจะเชิญทั้งสองส่วนนี้มาพูดคุยในวันจันทร์ตอนบ่ายก่อนนะครับเพื่อที่จะดูสดับตับฟังดูให้แน่ว่าแค่ในช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่แหละครับหลังจากที่กรรมการสิทธิ์ไปพบทั้งสองส่วนแล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรที่จะนำไปสู่ในเรื่องความรุนแรงบ้างแล้วทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับได้มีแนวทางในการที่จะป้องกันหรือระงับไม่ให้เกิดความรุนแรงได้อย่างไรขณะที่คณะกรรมการภาคประชาสังคมสภาพัฒนาการเมืองและเครือข่ายภาคประชาชนจัดเวทีเสวนาระดมความคิดหัวข้อการก้าวพ้นความไม่เป็นธรรมสู่ความไม่มีสีเพื่อศึกษาสาเหตุที่แท้จริงของวิกฤตความขัดแย้งในสังคมและจะจัดทำเป็นข้อเสนอเพื่อแก้ปัญหาต่อไปโดยผู้เข้าร่วมเสวนาส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าคนไทยทุกคนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมและไม่ปล่อยให้การแก้ปัญหาเป็นหน้าที่ของรัฐบาลหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นค่ะ